หัวหน้าออกมาแล้วนะครับเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยพี่เอกให้สัมภาษณ์ก่อนมีพี่เอกอยู่นะครับมีน้องบอลเดินมาด้านนี้ครับด้านซ้ายมือน้องบอลน่าจะกลับก่อนนะครับนี่น้องบอลนะฮะจะเจอกันนะวันที่12นะฮะวิ่งไล่ลุงที่สวนรถไฟนะครับครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่4ท่านนะครับมีพี่เอกพี่ป่วยไทยรัชโชตนะครับแล้วก็น้องโบนะครับผมแล้วก็น้องเพนกวินนะครับซึ่งเหลืออยู่4ท่านนะครับวันนี้เราดูบรรยากาศการสัมภาษณ์ไปโดยคร่าวๆก่อนนะครับเพราะเราไม่ได้ยินเสียงจากข้างในออกมาเพราะมันค่อนข้างไกลพอสมควรเหมือนกันขอโทษครับรับคืนดิเวียเขาจะเดินมาตรงนี้นะฮะใช่ไหมเดินออกมาทางนี้ครับเดินมาช่องนี้แล้วก็มาพบกับดูนี่เราได้เห็นจริงไม่ได้ถ่ายแล้วนะดูเดินไปไหนเดี๋ยวต้องกันทางออกครับป้าไม่เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องดันออกอยู่ดีหัวหน้าจะไปที่รถป่ะยังเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวคุยกับทางผอ.พักนะครับว่าหัวหน้าจะเดินไปทางไหนหรือว่าจะแค่พบปะประชาชนอยู่แถวนี้นะครับให้เราเอาไมค์มาไหมเดี๋ยวจะโดนอีกคดีเดี๋ยวรอดูพี่ติ๊กดีกว่าเขาจอดตรงนี้ครับพี่ตำรวจใช่ไหมครับเดี๋ยวออกมาทางนี้เดี๋ยวช่วยดูให้ตอนนี้เราเลยไม่รู้ขั้นตอนนะครับว่าหัวหน้าออกมาแล้วเนี่ยหัวหน้าจะพูดหรือว่าเดินพบปะประชาชนอะไรหรือเปล่านะครับว่าทีมงานของพรรคจะต้องพูดไหมเดี๋ยวผมไปเตรียมผมอ่ะไม่ได้ใจก็เตรียมพลังผมมาหรือเปล่าแต่มันไม่ดังเดี๋ยวผมไปเตรียมไม้ให้พี่เป้งถือก่อนเดี๋ยวผมไปเตรียมของแนะนำเหมือนเดิมเดี๋ยวไปบนรถแล้วไปบนรถเลยนะใครบอกเจ้าหน้าที่ไปตรงนั้นเลยนะไม่เดี๋ยวผมไปคุยกับพี่ติ๊กครับบรรยากาศโดยรอบนะครับประชาชนก็ยังมารอพี่เอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจออกมาพบปะนะครับโอเคสายฟ้าก็แนะนำให้มาเลขวันที่12ได้นะคะประชาชนแน่นสมควรนะครับมารอการออกมาของคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ครับพร้อมป้ายเชียร์นะครับเราไปอยู่บรรยากาศข้างนอกกันบ้างนะครับมีน้องๆสามารถถือป้ายนะครับถือป้ายเชียร์ทางทอจึงต้องกินอยู่ครับขอเสียงให้ผู้กล้าทั้ง5คนหน่อยครับผมจำนวนผู้คนที่มาให้กำลังใจพี่เอกธนาธรนะครับตอนนี้ให้สัมภาษณ์อยู่พาไปเก็บนะเก็บไปครับนี่เราเดินถอยหลังมาด้านหลังสุดแล้วนะครับจะเห็นประชาชนจำนวนมากมารอให้กำลังใจคุณเอกธนาธรนะครับว่า
จะได้ทีเดียวจบไม่เพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าแบตจะหมดแบตจะหมดต้องถือพี่วิ่งเดี๋ยวแบตจะหมดครับตอนนี้หัวหน้ากำลังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าสน.ปทุมวันนะครับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้านะฮะพี่เอกเข้าไปนะฮะพร้อมกับคุณป่วยไพรัชโชติจันทรขจรพร้อมกับน้องแพนกวินแล้วก็คุณโบนะครับเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับในการรับทราบข้อกล่าวหาสวัสดีครับคุณยาทำใจคุณสัจจวาจาสู้ไปค่ะสู้ๆครับคุณสิบทิศแชร์แล้วนะครับได้เลยเป็นกำลังใจได้เลยครับนั่งได้เลยครับเราจะป้ายบังแล้วรัษฎรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดเบื่อประยุทธ์เบื่อหยุดรัฐธรรมนูญ60เดี๋ยวพี่เอกจะเดินมาทางนี้นะฮะเอกจะเดินมาทางรถของเรานะครับสลับแป๊บนึงเว้งพี่เว้งรับหน่อยจับครับเราตรงไหนอ๋อนี่กล้องไหนอยู่กล้องรายงานต่อนะครับตอนนี้ทางคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับยังคงให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่ด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาพบปะพี่น้องประชาชนที่ยืนให้กำลังใจอยู่ในหน้าบริเวณสน.ปทุมวันนี้นะครับสภาคงออกมาให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนอยู่บริเวณนี้สื่อหลักเสร็จแต่คงออกมาพบปะกับพวกเรานะครับเดี๋ยวให้ต้องพาไปดูบรรยากาศนะครับได้ครับพาไปดูบรรยากาศนี่นี่คือเขาไปข้างในเลยไหมเราดูบรรยากาศเลยไหมครับผู้คนนะครับตอนนี้หนาแน่นมากนี่คือบรรยากาศนะครับรอบสอนอปทุมวันสวัสดีนะครับชาวเพจเรารักอนาคตใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับท่านใดที่
มีผู้มากดคอมเมนต์กดไลค์เยอะที่สุดเราจะมีหนังสือเป็นสมุดนะครับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้สวัสดีทั้ง580ท่านนะครับด็อกเตอร์สวัสดีครับด็อกเตอร์ครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับหน้าสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันนะฮะพี่เอกเข้าไปเป็นระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะฮะกว่าๆนะฮะตั้งแต่เวลา 15.30 นผมไม่เห็นนะครับก็จะมีคุณไพรัตโชติจันทรขจรนะครับมีคุณโบมีคุณแพนกวินมีพี่เจี๊ยบด้วยนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่เอกเจ้าสมูฟออกทางซ้ายมือนะไปหาประชาชนที่มาให้กำลังใจประชาชนมาเยอะมากเลยนะฮะวันนี้นะฮะมาให้กำลังใจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับพี่เอกก็จะออกมาช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพจเรารักอนาคตใหม่นะครับทุกท่านอ๋อโดนบล็อกเหรอครับไม่สามารถแชร์ไปที่กลุ่มได้ขอบคุณมากครับคุณสกลชัยบอกว่าสู้ๆครับนี่พี่เอกมาแล้วเฮ้ยโทษครับเดี๋ยวเราไปหาธนาธรนะฮะสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกำลังจะเดินออกมาพบปะประชาชนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโอ้ยตำรวจมายืนเท่าไหร่วะใครไว้หน้าใครนะเปิดช่องตรงนี้นะครับเขาเปิดช่องครับขอความร่วมมือครับเปิดช่องครับไม่เดินเข้ามาครับไม่เดินเข้ามาครับเดี๋ยวขอเปิดช่องไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะครับเราพี่เอกธนาธรออกมาเดี๋ยวมาทักทายนะครับไม่ทันต้องเข้าไปหานะครับห้าร้อยเก้าสิบท่านนะครับจะถ่ายรูปแบบครับไม่เบียดเข้ามาครับเดี๋ยวถอยหลังนะครับเดี๋ยวเปิดช่องหน่อยครับไม่เปิดช่องหน่อยครับช่องมาหน่อยครับช่องหน่อยครับด้านหน้ารถตัวถอยด้วยด้านหน้าครับด้านหลังครับถอยหลังครับด้านหลังครับด้านหน้ารถตัวถอยด้วยนะครับเปิดช่องให้หน่อยนะครับช่างกล้องเปิดช่องหน่อยครับช่างกล้องครับหลบหน่อยครับด้านหน้านะครับรถตัวถอยด้วยเปิดช่องให้หน่อยนะครับนักข่าวนักข่าวครับเดี๋ยวถอยหลังหน่อยครับนักข่าวครับถอยหลังหน่อยครับไปนิดนึงนะครับเราไม่มีน้องที่อยู่ด้านหน้านะครับช่วยเดินถอยหลังไปนิดนึงนะครับแล้วพวกเราอยากจะกล่าวอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องเดินถอยหลังนิดนึงได้ไหมครับถอยหลังนิดนึงได้ไหมครับถอยหลังไหมครับถอยหลังไหมครับเดี๋ยวขอให้เราไปดูน้องๆนะครับเดี๋ยวเราใช้เวลาสักนิดนึงนะครับพูดคุยกันธนกรธนกรทอนสู้ๆค่ะบนรถได้เลยครับบนรถได้เลยครับบนรถได้เลยเอ๊ะบนรถได้เลยครับบนรถได้เลยครับมีไม้อยู่ไหมไม่ต้องใช้ไม้บนรถได้เลยครับพี่เดี๋ยวเคลียร์รถโอเคครับไม่ต้องตรงนี้แหละโอเคตรงนี้โอเคพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับตอนนี้โอ้โหโอเค
โลโลไม่คนละไม่ต้องไม่มาต้องไม่มาโลเรียกอ๋อโอเคตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ทำไมใกล้ๆสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผมขออนุญาตนิดนึงได้ครับพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนถอยไปนิดนึงได้ไหมครับให้เราพบกับพี่น้องประชาชนถอยออกไปนิดนึงนะครับตบมือให้กับสื่อมวลชนนิดนึงครับโอเคเราจะได้พบเจอกันเราจะได้มองเห็นหน้ากันนิดนึงไม่ต้องมาแออัดไม่ต้องมาลุมกันนะครับท่านครับวันนี้ผมทวนให้ทุกท่านทราบอีกนิดนึงว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้พวกเรามารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาพวกเรา8คนนะครับว่าใน5ข้อกล่าวหาด้วยกันข้อหาที่1ก็คือชุมนุมโดยไม่แจ้งข้อหาที่2ก็คือชุมนุมในเขตพระราชวังในรัศมี150เมตรข้อหาที่3ก็คือชุมนุมโดยมีการใช้เครื่องเสียงนะครับข้อหาที่4ก็คือเรื่องการกีดขวางการเข้าออกของสถานีรถไฟอย่าลืมนะครับวันนั้น BTS ก็ปิดเองนะครับเราไม่ได้ปิดและข้อหาที่5ก็คือกีดขวางการบริการสาธารณะเกินควรแก่เหตุ5ข้อกล่าวหาด้วยกันซึ่งนะครับผู้ที่ถูกกล่าวหามีทั้งหมดด้วยกัน8คนนั่นก็คือมีผมมีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลมีคุณทิมพิธามีคุณพันนิกาวานิชนะครับมีคุณโบนัสถามีคุณแพนกวินพาริสนะครับมีคุณไพรัตโชติจันทรกจรนะครับซึ่งอยู่ข้างหลังผมนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคุณบอลธนวัฒน์นะครับซึ่งก็เป็นคนที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุงนะครับทั้งหมด8ท่าน3ท่านนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คืออาจารย์ปิยบุตรคุณช่อพันนิกาวานิชแล้วก็คุณทิมพิธานะครับจึงไม่สามารถเข้ามารับฟังข้อกล่าวหาวันนี้ได้นะครับข้อกล่าวหาทั้ง5ข้อนี้นะครับพวกเราก็จะสู้คดีให้ดีที่สุดโดยที่ปฏิทินต่อไปก็คือการเข้ามานะครับรายงานตัวเพื่อส่งเรื่องเข้าถึงอัยการในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับซึ่งจนถึงตอนนี้พวกเราทุกคนก็มั่นใจในเจตนาที่บริสุทธิ์พวกเราก็มั่นใจในสิทธิเสรีภาพของเราในการสู้คดีคดีที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้พวกเราหวาดกลัวไม่ได้ทำให้พวกเราท้อแท้ไม่ได้ทำให้พวกเราไม่เคยท้อถูกต้องครับใช่ค่ะไม่ดูขอบคุณมากครับสู้ไปด้วยกันนะครับที่ยกฟ้องไปแล้วค่ะขอบคุณครับทุกท่านครับดังนั้นจากนี้ก่อนที่พวกเราแยกจากกันนะครับผมอยากเชิญนะครับผู้ที่โดนคดีร่วมกับผมจริงๆผมต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้นะครับทั้งคุณไพรัตน์โชติทั้งคุณผลิตแล้วก็ทั้งคุณโบเนี่ยไม่ควรจะต้องมาโดนคดีร่วมกับผมเลยนะครับแต่ทุกท่านก็เป็นผู้กล้าหาญนะครับเนื่องจากเดินเส้นทางนี้ด้วยกันชะตากรรมก็พาให้เรามาโดนคดีด้วยกันนะครับนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอส่งไมค์นะครับเอาใครก่อนดีครับเอาส่งไมค์ให้คุณแพนกวินนะครับพูดอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนิดนึงครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับปรบมือให้คุณแพนกวินนิดนึงครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลชนสื่อมวลชนทุกคนที่มาร่วมให้กำลังใจผมในวันนี้นะครับผมเอาเบื่อประยุทธ์กันหรือยังครับพ่อแม่พี่น้องเบื่อเอาเบื่อหรือยังนะครับพี่น้องเบื่อพ่อแม่พี่น้องครับผมชอบป้ายอันนั้นมากเลยฮะเบื่อประยุทธ์หยุดรัฐธรรมนูญ60ออกไปเมื่อกี้เราวันนี้เราผมนั่งนับดูเราก็ไม่ได้มากันเยอะแต่เสียงเราดังมากเลยมันสะท้อนถึงความตั้งใจใช่ผมถามผมก็ถามก่อนเข้าไปสนนะค่ะถามก่อนว่าเบื่อไปยึดไหมแล้วเขาบอกว่าเบื่อเบื่อเขาพอออกไปจากสนสู้ๆบอกนี่ลุงธนาธรสู้ๆพอออกไปจากสนต้องปิดถามอีกรอบว่าเบื่อไหมเบื่อจริงจริงตอบดังยิ่งกว่าเดิมนี่เอาใหม่ได้ไหมเบื่อที่สุดในไอ้สัตว์ไปยุ่งอะไรเรื่องเก่าไอ้สัตว์ชอบอะไรนะพี่น้องกูเดือดร้อนเนี่ยพวกมึงจะไม่มีแดดดูแล้วเนี่ยพูดถึงคดีวันนี้เล่นสั้นๆแล้วกันมีเวลาน้อยเขาพยายามที่จะจัดคดีให้เราเลยนี่ก็เป็นครั้งที่4ครั้งที่5แล้วที่ผมโดนมาวันนี้โดนทีเดียวไปเลย5ข้อกล่าวหาเขาพยายามฝังเราครับใช่เขาขุดหลุมลงไปแล้วพยายามจะฝังเราแล้วพยายามจะกระทืบซ้ำด้วยใช่ฝังไปฮะกระทืบไปให้เราไปกับระเบิดแล้วไม่ใช่มนุษย์หรอเราเป็นเมล็ดพืช
มันเราเป็นเมล็ดพืชยิ่งสังเข้าไปยิ่งสังเข้าไปก็จะงอกออกมาใช่ใช่ใช่ก็จะโตขึ้นไปอีกใช่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 ประเด็นการโดมิเนตประชาธิปไตยนี่ก็เลยใช่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 ครับขอบคุณครับคุณเป็นขึ้นครับท่านต่อไปนะครับก็อยากจะให้คุณโบนัฐานะครับกล่าวอะไรกับพวกเราที่มาให้กำลังใจนิดนึงครับขอเชิญคุณโบครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือคุณโบด้วยครับแปลกใจไหมทำไมแฟลชม็อบเขาเรียกแฟลชม็อบธนาธรใช่ไหมแฟลชม็อบสกายวอล์กเออใช่มีคนไปร่วมเท่าไหร่คะเยอะเยอะหลายพันคนหลายพันคนทำไมเลือกมา8คนเลือกมา8คนในวันนี้มีคนจะเป็นนายคนใหม่2คนมีโบมีเพนกวินมีน้องบอนเลือกให้มารายงานตัว10มกราคมเพราะอะไรก็พวกปัญหาเรื่องไงวันอาทิตย์นี้จะเกิดอะไรขึ้นคะเราจะวิ่งไล่ยิ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 งให้เรามารายงานตัววันนี้คิดว่าประชาชนจะกลัวใช่ไหมใช่กลัวไหมไม่กลัวกลัวไหมไม่กลัวมุกเดิมๆใช้บ่อยๆก็กล่อยเพราะนั้นวันนี้หัวเนี่ยเพิ่งไปรับเสื้อมานี่ไม่ใช่แกนนำวิ่งไล่ลงนะแต่เพิ่งไปรับเสื้อนักวิ่งมาก็เลยได้ใส่มารายงานตัวเป็นไงคะเดี๋ยววันที่12นี้เราเจอกัน 5:30 พี่เอกไปด้วยไหมครับประตูเปิดชวนแล้วเรียบร้อย เราชวนพรรคการเมืองทุกคนพรรคการเมืองทุกพรรคใครเบื่อลงให้ออกมาที่สุดมาวิ่งด้วยกันเช้าวันอาทิตย์แล้วอยากจะตั้งข้อหาอะไรอีกก็ตั้งมาประชาชนชินแล้วแต่จะไม่ทนทนไหมไม่ทนทนไหมไม่ทนเบื่อใครเบื่อประยุทธ์ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประเด็จการโดนไม่ได้ประเด็จการโดนไม่ได้ประชาธิปไตยโดนเดือดประชาธิปไตยโดนเดือดครับผมดังนั้นทุกท่านครับพวกเราก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนว่าอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเปลี่ยนความหมดหวังเปลี่ยนความคับแค้นให้เป็นพลังให้ปีสพศ2563เป็นปีแห่งความกล้าหาญของประชาชนเป็นปีแห่งการต่อสู้ของประชาชนที่เราจะพูดเสียงดังๆว่าเราจะไม่ยอมให้เผด็จการกดหัวพวกเราต่อไปอีกแล้วและเราจะไม่ถอยไม่ทนจะสู้กับพวกเขาให้ถึงที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องแน่นอนเราไม่อยู่แล้วในปีนี้ครับก็ถือโอกาสนี้ทีเดียวนะครับสวัสดีปีใหม่พ่อแม่ทุกพี่น้องทุกท่านไม่ค่อยเป็นบรรยากาศที่ดีเท่าไหร่ที่เรามาสวัสดีปีใหม่กันหน้าสอนอนะครับโอ้แจ๋วเลยแต่อย่างไรก็ขอโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการไปวิ่งไล่ลุงวันที่12ดีด้วยกันขอให้ทุกคนแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับให้คะแนนขอกำลังใจให้ทุกคนให้คะแนนขอมอบกำลังใจให้กับท่านขอบคุณครับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนายกรัฐมนตรีคนต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคุณธนาธรคุณธนาธรโชคดีนะคะครับไปสองเมตรนี่คือรถครับหัวหน้าสวัสดีครับเด็กเราลาหัวหน้าแล้วนะครับเราขึ้นไปบนรถดูบรรยากาศดูบรรยากาศการสอบครับไม่แล้วล่ะไม่เราไม่อยู่กันเดี๋ยวผมส่งให้ทางการนะฮะสามนิ้วไว้สามนิ้วไว้สามนิ้ว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 เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวมาผมจะการขอน้ำครับสวัสดีครับยังหน่อยยังหน่อยยังหน่อยเดี๋ยวแบ็คกราวน์หน่อย
ไม่ต้องมองกล้องสามไม่ใช่สองสู้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 ไม่ต้องมองกล้องไม่ต้องมองกล้องสู้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 โอเคครับจบบรรยากาศที่หน้าสน.ปทุมวันไปแล้วนะครับพี่เอกธนาธรพูดถึงเรื่องคดีแล้วว่าโดนอะไรมาบ้างและขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับพวกเราก็ยังเป็นกำลังใจให้พี่เอกธนาธรต่อไปนะครับกราบลากราบสวัสดีลาพี่สมาชิก900ท่านของเพจเรารักอนาคตใหม่นะครับกราบสวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ